ทักทายสวัสดีพี่น้องชาวคอปทอสปปสอ,ปสอกองทัพธร,รมที่สะพานชมัยมนุเชษแห่งนี้ครับทักทายพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองหลังจากที่เราหยุดทำกิจกรรมช่วงสงกรานและ ไปร่วมพิธีของพ่อท่านสมณพโพธิรักษ์ที่ผ่านมาหลังจากนี้เราคงต้องมีกิจกรรมมีการขยับเคลื่อนไหวกันมากขึ้นเหมือนที่เมื่อคืนผมได้กล่าวไปแล้วล่าสุดเมื่อกี้ผมได้หาลือแบบยังไม่เป็นทางการกับทางคุณสิงห์ดำและท่านคุณหมอเขียว ถึงแนวทางและกระบวนการต่างๆที่เราจะทำหลังจากนี้ซึ่งเราจะเอามาชี้แจงและนัดหมายกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราเห็นกันอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมครับพี่น้องว่าสิ่งที่เวทีกปรปทสิ่งที่ผู้ปาาใสทั้งหลายที่ขึ้นมาบนเวทีพูด ถึงกรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันไม่มีสิ่งไหนที่พวกเราทั้งพี่น้องคอปทอสอปปสกอ,องทัพธรรมพูดผิดไปจากสมมุติฐานที่เราวางไว้ว่านักโทษชายทักษิณใช้กระบวนการทางกฎหมายทําให้ตัวเองไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวถูกต้องไหมครับ วันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าการที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนั้นเสมอนหนึ่งมีคนติดปีกให้นักโทษชายทักษิณสยายปีกสร้างอำนาจเพื่อมากดทับพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมครับพี่น้องสิ่งที่ทั้งโทษชายทักษิณพูดเมื่อวาน สิ่งที่นักโทษชายทักสินกล่าวในการไปงานสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าตัวเองโดนยัดข้อหานั้นถือเป็นเรื่องที่กล่าวหากระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรงครับพี่น้องครับทำไมผมถึงพูดว่านักโทษชายทักสินกล่าวหากระบวนการยุติธรรม พราะพี่น้องก็ทราบกันดีมาโดยตลอดจากการพูดจาปลาศัยจากการติดตามข่าวจากสื่อมวลชนว่ากรณีที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรโดนตัดสินคดีและมีคำพิพากษาให้จำคุก8ปีนั้นมันว่ากันด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานถูกต้องไหมครับพี่น้อง ไอ้คำว่ายัดยัดที่ทักษิณชินวัตรเอามาพูดกับพวกเรามันเป็นภาษาที่คาบเกี่ยวกับกับทางกฎหมายที่เรามักจะได้ยินว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษากฎหมายมักจะยัดยายัดความผิดให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับความผิดแต่กรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตร นักโทษชายทักษิณจินวัตรจะมาใช้คำว่ายัดคดีจะมาใช้คำว่ายัดขด้ดขอหาแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมครับพี่น้องเพราะเมื่อคืนผมพูดไปแล้วว่าหากนักโทษชายทักษิณจินวัตรคิดว่าแต่ละคดีที่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่กรณีเอ็กซิมแบงค์ที่ปล่อยกู้ให้กับประเทศพมา่าหรือแม้แต่ กรณีที่ดินรัชดาที่เราทราบกันมาโดยตลอดว่ามีการเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันทําการหรือแม้แต่การโอนหุ้นที่ไม่สามารถที่จะอธิบายให้เป็นเรื่องเป็นราวได้ว่าเป็นขั้นตอนปกติของการโอนหุ้นสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่กำลังจะบอกว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรผิดจริง ตามที่มีการกล่าวหาถูกต้องไหมครับพี่น้องเพราะถ้าเกิดว่านักโทษชายทักษิณไม่ผิดตามข้อกล่าวหาถ้านักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ผิดแม้แต่เพียงนิดเดียวกระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยจะทำหน้าที่ พี่ภาคษาดําเนินคดีนักโทษชายทักษินชินวัตรได้อย่างไรถูกต้องไหมครับพี่น้องนักโทษชายทักษินไม่ใช่แค่เพียงกล่าวหาคนที่เกี่ยวข้องกับการทําคดีแต่พูดถึงองค์กรที่พิพภากษาหรือตัดสินคดีด้วยหรือไม่กับคําว่ายัดข้อหาของตัวเองแบบนี้ซึ่งเป็นการปัดความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการปัดความผิดถ้าว่ากันด้วยหลักฐานถ้าว่ากันด้วยกระบวนการสืบหรือการพิพากษาดำเนินคดีนั้นวันนี้มันจบสิ้นไปแล้วครับนักโทษชายทักษิณชินวัตรมันจบสิ้นตั้งแต่วันที่คุณกลับมาทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่22สิงหา วันที่คุณพูดกับศาลว่าคุณคือนักโทษที่ศาลกำลังตามตัวคุณคือคนที่ศาลพิพากษาว่าทำผิดแล้ววันนี้คุณก็กลับมาเข้าสู่กระบวนการความผิดตามกฎหมายและกระบวนการราชทัณร์เมื่อเหยียบแผ่นดินไทยเมื่อคุณบอกว่าคุณผิดตามข้อกล่าวหา คุณเป็นตัวนักโทษจริงๆไม่ใช่ตัวปลอมที่หนีไปเมื่อคุณขอพระราชทานอภัยลดโทษด้วยการยื่นถวายดีกาไม่ใช่ตัวคุณหรือครับที่บอกว่าน้อมรับคำคำความผิดไม่ใช่คุณหรือนักโทษชายทักษิณที่บอกว่าจะ กลับตัวกลับใจและกลับมาทำงานให้กับบ้านกับเมืองโดยการยื่นถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่คุณเขียนระบ,บุว่าคุณน้อมรับคำผิดน้อมรับความผิดนั่นก็แสดงว่าคุณยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามข้อกล่าวหาที่พี่ภาคสานั้นคือตัวคุณทำผิดถูกต้องไหมครับพี่น้อง แล้วคุณจะมาบอกว่ามีคนหรือเขายัดข้อหาคุณได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าวันนี้นักการเมืองคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบ้านเมืองบริหารแผ่นดินบริหารชาติเนี่ยมันบิดพลิ้วคำมันเล่นคำแปลคำจนทำให้พี่น้องประชาชน ที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลที่ไม่ได้สนใจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมืองนั้นคล้อยตามไปกับสิ่งที่นักการเมืองเร็วๆแบบนี้พูดออกมาให้กับพี่น้องประชาชนฟังถูกต้องไหมครับพี่น้องการพูดว่าตัวเองถูกยัดข้อหาเยอะแต่น้องสาวถูกยัดข้อหาหน้อยกว่า มันคือการส่งสัญญาหรือไม่ว่าน้องสาวอาจจะไม่ได้รับโทษมากกว่าตัวเองที่รับหเดือนที่กลับมายัางประเทศไทยการพูดว่าน้องสาวถูกยัดข้อหาน้อยกว่าตัวเองคือการพูดเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนคนไทยเห็นว่า ที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับนักโทษชายทักษิณจินวัตถ้ากระบวนการยุติธรรมประเทศไทยมันใช้ไม่ได้แบบที่คุณพูดถ้ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันไม่น่าเชื่อถือแบบที่คุณพูดวันนี้คุณยิ่งทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย อย่างไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับพี่น้องประชาชนครับเพราะสิ่งที่คุณทำหลังจากคุณกลับมาคุณยิ่งสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับกระบวนการยุติธรรมการที่คุณไปเล่นแร่แปรธาตุการที่คุณไปใช้นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณที่สั่งการได้ นับรวมกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องบางส่วนไปแก้กฎหมายไปแก้ระเบียบไปสร้างกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อให้คุณที่กลับมาบอกว่าน้อมรับความผิดนั้นไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนี่เป็นเรื่องของการย่ำยีกระบวนการที่ทำไทยอยากหาไม่ได้อีกแล้วครับพี่น้องครับเราเคยคิดกันไหมครับว่า จะมีนักการเมืองแบบไหนแบบนี้ที่จะสามารถไปแก้กฎหมายที่จะสามารถไปแก้ระเบียบให้กับพวกพ้องและตัวของพวกเขาเมื่อก่อนเราแค่คิดว่านักการเมืองมันก็แค่โกงหินโกงดินโกงทรายเมื่อก่อนเราแค่คิดว่านักการเมือง มันกินเบีย้ยบ้าบลายทางจากงบประมาณแผ่นดินจากสิ่งที่ทำโครงการไว้แต่ความระยำที่เราเห็นณนปัจจุบันมันถึงขนาดแก้ระเบียบแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วครับพี่น้องครับแต่ เรื่องที่เราพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่และพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านคิดว่านี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับประเทศไทยก็ยังมีบางส่วนยังมีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มยังเห็นว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายสำหรับประเทศไทยมันจะเลวร้ายกว่านี้อีกไหมครับหลังจากนี้ที่นักทษชายทักษิณชิน,นวัตร ประกาศว่าเดือนตุลาที่จะถึงนี้น้องสาวสุดที่รักคืออดีตนายกลัฐตียิ่งรักษชินวัตรจะกลับมาแผ่นดินไทยในเดือนตุลาและจะมาเล่นสงกรานในเดือนเมษายนปีหน้านี่คือคาดการณ์กันอย่างชัดเจนถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่นักโทษชายทักษินกล่าว จากเดือนตุลาถึงเดือนเมษากี่เดือนครับพี่น้องยังไม่ถึงครึ่งปีถูกต้องไหมครับแล้วอด,ดีนายกรัมตียิ่งรักชินวัตรถูกตัดสินคดีกี่ปีครับพี่น้องกี่ปีครับถูกตัดสินคดี ข้อหาที่ร้ายแรงต่อการบริหารชาติบริหารบ้านบริหารเมืองให้จำคุก5ปีแต่วันนี้ทักษิณจินวัตรกล้าพูดกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนว่าจะกลับมาเดือนตุลาแล้วสงกรานต์ปีหน้าเจอกันนี่มันจะเหยียบหัวใจพี่น้องประชาชนไปถึงไหนสแสดงว่าคำพิพากษาของศาล มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือไม่ประเทศไทยนักการเมืองไม่ต้องเกรงกลัวคำพิพากษากันแล้วข้อหาความผิดที่ศาลพิพากษาตัดสินมันคือข้อหาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชาติบริหารบ้านบริหารเมืองที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่วันนี้นักการเมือง ประเทศไทยซึ่งเข้าใจว่าเป็นนักการเมืองตระกูลนี้ตระกูลเดียวมัง้งที่กล้าพูดว่ากลับมาเดือนตุลาเมษามาสาดน้ำด้วยกันคุณมีอำนาจบาดใหญ่กันขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับนักต่ษชายทักษิณชินวัตรและประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่คือส่วนไหนของประเทศไทย ประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมทั้งประชาชนที่อยู่ทางบ้านคือผู้อาศัยประเทศไทยอย่างนั้นหรือวันนี้คุณเป็นเจ้าของบ้านวันนี้คุณเป็นเจ้าของประเทศไทยอย่างนั้นหรือวันนี้คุณสามารถกำหนดกะเกณฑ์ระเบียบข้อกฎหมายกำหนดเวลานักโทษที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ได้ขนาดนั้นหรือนักโทษชายทักษิณชินวัตรนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่คอปทอสิ่งที่ผมและผู้ปาาัยคนอื่นพูดมาโดยตลอดว่าการไม่ติดคุกของนักโทษชายทักษิณชินวัตรจะเป็นแบบอย่าง จะเป็นตัวอย่างหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าโมเดลใหม่ของนักการเมืองของคนที่จะคิดโกงชาติโกงแผ่นดินและพี่น้องทราบหรือไม่ว่ากรณียิ่งลักชินวัตรที่เมื่อคืนผมพูดว่าจะใช้หลักเกณฑ์กฎเกณฑ์แบบนักโทษชายทักษิณไม่ได้ทั้งหมดเพราะนักโทษชายทักษิณ อ้างเรื่องป่วยและก็อายุเกิน70ปีแต่เขาเตรียมการไม่หมดแล้วครับพี่น้องเขาจะไม่ได้ใช้โมเดลทักษิณชิน,นวัตรทั้งหมดแต่มันมีการไปแก้ระเบียบแก้กฎกฎเกณฑ์กรมราชธรรมที่เมื่อปีที่แล้ว ทั้งสอวอและคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายได้ทวงติงกรณีการไปแก้ระเบียบให้นักโทษสามารถถูกจำคุกนอกเรือนจำได้จำได้ไหมครับจำได้ไหมว่ามีอด,ดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือนายสมศักดิ์เทพสุทิน ได้อนุมัติหลักการหลักเกณฑ์ของการให้นักโทษไม่จำเป็นต้องถูกคุมขังในเรือนจำเท่านั้นมีการระบุว่าบ้านก็สามารถเป็นที่คุมขังได้มีการระบุว่าวัดก็สามารถเป็นที่คุมขังได้มัสยิดก็เป็นที่คุมขังได้หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่มีการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางราชัณฑ์นี่ก็แสดงว่าอันนี้ผมเดานะนี่ก็แสดงว่ามีการเตรียมที่เตรียมหับเตรียมหอเตรียมที่นอนไว้รองรับอด,ดีตนายกลำตียิ่งลักษชินวัตรไว้แล้วใช่หรือไม่ครับพี่น้องครับ ก็ถ้าอย่างนั้นยิ่งรักชินวัตรกลับมาเดือนตุลาตามที่นักโทษชายทักษิณกล่าวกับสื่อกล่าวกับประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่กลับมาก็ไม่ต้องไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเออกแก้ไขครับผู้หญิงต้องไปอยู่ทันทสถานหญิงก็คืออยู่ในรั้วเดียวกันนั่นแหละผมก็ไปติดผู้ชายต้องไปอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็แสดงว่าไม่ต้องไปอยู่เรือนจำผู้หญิง ไปหาที่หาทางไว้รองรับตามที่ไปแก้ระเบียบกันแล้วก็นับวันนับเดือนแล้วรอวันอภัยโทษถ้าไม่ได้ใช้สูตรแบบพี่ชายที่ไปถวายดีกาขออภัยลดโทษเพราะคุณกำหนดแล้วนี่ว่าพี่น้องประชาชนจะได้เห็น อดีตนายกลำตียิ่งรักชินวัตรมาเล่นน้ำสงกรานปีหน้าก็คือปี6-8มันย่ำยีหัวใจมันย่ำยีจิตใจพี่น้องประชาชนมากมายถูกต้องไหมครับพี่น้องก็ถ้าคนไทยซึ่งไม่รู้ว่าใครนะครับเราคงไม่ได้ไปกล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้แต่ถ้าคนไทย ยอมได้กับเรื่องแบบนี้ถ้าคนไทยคิดว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในไม่กี่เดือนข้างหน้าตามที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรพูดเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจากนี้เราต้องยกประเทศนี้ให้กับตระกูลชินวัตรถูกต้องไหมครับพี่ดอง ประชาชนอย่างเราก็ทำได้แค่ก้มหน้ากลมตาทำมาหากินหาเลี้ยงชีพเช้าออกจากบ้านไปเป็นลูกจ้างไปหาเงินกลางคืนก็กลับบ้านมานอนเปิดทีวีดูบ้านและเช้าก็กลับไปทำงานไม่ต้องสนใจบ้านสนใจเมืองไม่ต้องสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นจะเอาอย่างนี้ใช่ใชไหมครับพี่น้อง ถ้าเราไม่เอาอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้อำนาจประชาชนอำนาจอธิปไตยที่เรามีอยู่จริงเนี่ยมันต้องจัดการกับนักการเมืองแบบที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เราก็ต้องออกมาแสดงให้นักการเมืองเหล่านั้นมันเห็น แสดงพลังไม่จำเป็นที่ต้องมาชุมนุมที่สะพานชมัยมารุเชตแห่งนี้เพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมครับพี่น้องเราไม่เคยบอกว่าต้องให้พี่น้องประชาชนเลือนหมื่นเลือนแสนมาชุมนุมที่สะพานชมัยมารุเชตแต่เราบอกว่าสิ่งที่เราสื่อสารพี่น้องประชาชนที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้อง ต้องช่วยกันแสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่นักการเมืองปัจจุบันกำลังทำถูกต้องไหมครับพี่ด้องนี่ต่างหากเราคือการแสดงออกทางการเมืองนี่ต่างหากเราที่เป็นการรักษาอธิปไตยของชาติของบ้านของเมืองและใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนไม่ใช่มีแค่วันเลือกตั้งไม่ใช่แค่ไปเปิดบัญชีรายชื่อหน้าคูหาเลือกเลือกตั้งแล้วก็ไปกากระบาดเสร็จแล้วอำนาจหมดไปแล้วก็มอบหมายให้500คนไปจัดการแต่อำนาจอธิปไตยสูงสุด คือการตรวจสอบทวงดุลและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกกระบวนการถูกต้องไหมครับพี่น้องนี่ตัางหากคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องมีหลังจากนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าถ้าเราใช้อำนาจทิพไตยแค่การเลือกตั้งเราเห็นแล้วว่านักการเมืองจำพวกหนึ่ง ปู้ยี่ปู้ยำประเทศไทยมากกว่านี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องนี่แค่หนึ่งเรื่องเอง,เองนะนี่แค่เรื่องกระบวนการทางกฎหมายที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้กับนักการเมืองจําพวกนี้ยังไม่นับรวมกรณีการไปใช้เล่เพทุบายเล่นแร่แปรธาตุเขียนนโยบายทำให้นโยบายบางส่วน มีเงินเข้ากระเป๋าพวกพ้องและกลุ่มทุนของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่จะตามมาในอนาคตเวทีคอปทอว่างเว้นจากการพูดถึงเรื่องพื้นที่เกาะกูดและผลประโยชน์ทางทะเลณนะบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ว่าเราหลงประเด็นนี้ไปแล้วเราลืมประเด็นนี้ไปแล้วแต่เราคิดว่า สิ่งที่สำคัญในปัจจุบันคือเรื่องที่เราพูดถึงนักโทษชายทักษิณและการสยายอำนาจของนักโทษชายทักษิณแต่กรณีที่ผมพูดกรณีเกาะกูดล่าสุดอันนี้เป็นข่าววงในที่ยังไม่เปิดเผยบอกว่ามีการเจรจาต้าอวยกับประเทศเพื่อนบ้านว่าไม่เอาเกาะกูดก็ได้แต่พื้นที่ทางทะเลก็ต้องมาคุยว่า ใครจะได้มากกว่ากันถ้าไทยได้น้อยกว่าพี่น้องจะยอมไหม,ไมนี่ตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่กําลังเจรจาเรื่องนี้กันอยู่หมายความว่าเอาเกาะกูดเป็นตัวประกันแล้วก็บอกว่าถ้าไทยจะเอาเกาะกูดก็ต้องมาวัดกันว่าผลประโยชน์ในพื้นที่ทางทะเลที่อยู่ใต้ทะเลนั้นใครจะได้มากกว่ากัน โดยใช้โมเดลโดยใช้ตัวอย่างกรณีระหว่างไทยกับมาเลเซียนในอ่าวไทยแถบแถบนครสงขาซึ่งถ้าแบบนั้นเราก็คงต้องมาตรวจสอบเราก็คงต้องมาพูดคุยลงรายละเอียดโดยให้คนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยตรงมาอธิบายกับพี่น้องว่า ถ้าสูตรที่ผมบอกว่าได้ยินมาเนี่ยเป็นจริงไทยจะได้ประโยชน์แบบที่นักการเมืองบางจำพวกที่มีนายทุนหนุนหลังเนี่ยไปเจรจาเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอกว่าเป็นตัวอย่างว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้หลงประเด็นอย่างแน่นอนครับพี่น้องฝากไปถึง นักการเมืองและคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณนปัจจุบันเราตรวจสอบติดตามและเรามีการพูดคุยว่าส่วนไหนที่จะทำให้ประเทศเสียหายส่วนไหนที่ทํทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เราจะเอามาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนที่เวทีคอพทอแห่งนี้ครับพี่น้องครับ วันนี้ทักทายกับพี่น้องเรื่องนักโทษชายทักษิณที่ไปคาบเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐตรียิ่งหลักผมต้องเรียกเขาว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทำไมผมถึงต้องเรียกเขาว่าอดีตนายกรัฐตีครับพี ok. ่น้องเพราะเขายังไม่กลับมาเป็นนักโทษหญิงไงครับพี่น้องตราบใดก็ตามเขายังไม่กลับมาเป็นนักโทษหญิงผมจะเรียกเขาว่า อดีตนายกลำตียิ่งรักชินวัตรแต่ถ้าเกิดเดือนตุลาเขากลับมาแล้วขึ้นไปถแถลงกับศาลว่าเขาคือจำเลยตามคำพิพากษาณวันนั้นผมจะเรียกเขาว่านักโทษหญิงยิ่งรักชินวัตรอย่างแน่นอนครับพี่น้องเหมือนที่วันนี้ผมไม่เรียก นักโทษชายทักษิณว่าทักษิณชินวัตรผมยังคิดว่าเขายังต้องอยู่ในกระบวนการทางราชทรรน์ให้ครบหนึ่งปีตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อภัยลดโทษให้เหลือหนึ่งปีเพราะฉะนั้นวันนี้เขายังเป็นนักโทษชายทักษิณชินวัตรในทัศนะผมสำหรับกิจกรรมของเราในระยะเวลาอัน ใกล้ที่จะถึงนี้ฝากเรียนแจ้งกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านที่คิดว่าถ้ามีเวลาเตรียมตัวและจะไปร่วมก็คือมีมีการหาลือแล้วก็ฝากมาทางผมว่าวันที่21สิงหาขออภัยครับวันที่21เเมษาที่จะถึงนี้ก็คือวันอาทิตย์เป็นวันครบรอบ 242ปีของกรุงเทพมหานครเป็นวันที่มีการลงหลักปักฐานสารหลักเมืองที่บริเวณสนามหลวงหลายคนก็เสนอผ่านผมว่ามาว่าให้มหาลือพี่น้องให้มหาลือทั้งกองทัพธรรมและสปปสว่าจะมีกิจกรรมไปสักการะสารหลักเมืองหรือไม่เมื่อกี้ผมก็ได้หาลือกับ ทางคุณสิงห์ดำและท่านคุณหมอเขียวทุกคนก็เห็นด้วยว่าจะมีกิจกรรมนี้โดยที่ให้พวกเราไปทำกิจกรรมนี้บริเวณสารหลักเมืองซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางท่านที่ที่ประสานความร่วมมือเนี่ยว่าถ้าพี่น้องต้องการที่จะไปสักการะสารหลักเมือง มันจะเข้าข่ายข้อกฎหมายพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะหรือไม่เพราะถือว่าเป็นเขตพระราชฐานเพราะใกล้กับพระบรมมหาราชวังแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการชุมนุมแต่มันเป็นการไปไหว้พระและสักการะศาลหลักเมืองอันนี้สามารถที่จะให้ไปทำกิจกรรมได้ครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นแล้ววันอาทิตย์นี้ถือว่าเราเป็นการนัดบมายไปเลยว่าวันอาทิตย์เราจะไปทําการสกรักการะศาลหลักเมืองในนามคอปทอสอปอปสและพี่น้องกองทัพธรรมส่วนเวลาฝ่ายพิธีกรรมยังไม่แจ้งผมมาว่าว่ามันต้องเป็นเวลาไหนเอาเป็นว่าผมทราบเวลาอย่างแน่นอนผมจะขึ้นมาแจ้งหรือให้น้องกิจหรือพินเนต แจ้งพี่น้องอีกทีในวันอาทิตย์แต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเช้าก่อนเที่ยงอย่างแน่นอนเวลาเขาไปทำกิจกรรมแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเริ่มต้นการทำกิจกรรมรอบใหม่หลังสงการด้วยการไปสักการะสารหลักเมืองแบบที่มีคนแนะนำถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยดีไหมครับพี่น้องแล้วตอนเย็นเราก็มาเจอกับ คุณหมอว่าลงถูกต้องไหมครับวันอาทิตย์แล้วหลังจากอาทิตย์หน้าเราจะกำหนดกิจกรรมเราจะไปตรวจสอบหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรพี่น้องโปรดติดตามหลังจากนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ